ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันพบปัญหาหลักคือราคาปุ๋ยเคมีที่มีการปรับราคาสูงขึ้นซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมันรวมไปถึงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำฝนการขยับเลื่อนของฤดูกาลหรือสภาวะเอลนิโญซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่อผลผลิตปาล์มน้ำมันรวมถึงการระบาดของโรคและแมลงศัตรูปาล์มน้ำมันและปัญหาการจัดการน้ำและธาตุอาหารที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้ปริมาณผลผลิตได้ต่ำกว่าศักยภาพของพันธุ์ปาล์มทำให้ต้นทุนการผลิตสูงรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนกรมวิชาการเกษตรเข้าใจและทราบถึงปัญหาของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจึงมีการนำผลงานวิจัยนวัตกรรมปาล์มน้ำมันนำไปใช้ประโยชน์โดยปรับให้เข้ากับพื้นฐานของเกษตรกรและความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มศักยภาพการใช้พื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีจากการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสมและเป็นการผลิตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมจริงๆศักยภาพปาล์มเนี่ยเยอะมากเลยสามารถทำผลผลิตได้มากกว่า4ตันต่อไร่ต่อปีแต่ปัญหาของเกษตรกรที่พบก็คือผลผลิตเฉลี่ยของประเทศเราต่ำกว่า3ตันการวิจัยเลยนะคะจากการสอบถามเกษตรกรจากการวิจัยเราก็พบว่าโดยภาพรวมส่วนใหญ่เกษตรกรไม่มีการให้น้ำอันนี้ก็อาจจะด้วยแหล่งน้ำที่มีจำกัดนะคะปัญหาที่2ก็คือเกษตรกรใส่ปุ๋ยน้อยกว่าความต้องการของปาล์มน้ำมันหรือเกษตรกรบางรายที่ใส่ปุ๋ยมากก็ใส่ไม่ได้เหมาะสมตามชนิดที่ปาล์มน้ำมันต้องการนะคะและอีกหนึ่งปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และประสบการณ์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการผลิตปาล์มน้ำมันโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยและรายใหม่ทำให้ได้ผลผลิตต่อไร่ต่ำขณะที่ต้องแบกรับต้นทุนการผลิตสูงขึ้นผมเองก็เป็นเกษตรกรที่ทำเกษตรแบบทำตามกันมาพอจนถึงวันนึงที่แบบเราได้รับองค์ความรู้นะครับมาปรับปรุงมาปรับให้เข้ากับบริบทของพื้นที่เราอะครับมันตอบโจทย์ปาล์มของเรามากยิ่งขึ้นนะครับผมสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับว่าที่ผมได้จากศูนย์วิจัยปาล์มมาเนี่ยผมมาสรุปเป็น3หัวข้อเข้าใจดินเข้าใจปาล์มแล้วก็เข้าใจปุ๋ยแค่นี้ครับหนทางของการทำสวนปาล์มให้ประสบความสำเร็จไม่ไกลเลยครับไม่ยากเลยผมก็ได้เข้าไปรับความรู้จากทางศูนย์วิจัยปาล์มมาใช่ไหมครับแล้วก็เอาความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้กับที่แปลงทีเนี้ยมันทำให้ความรู้ข้อมูลที่เรารับมาเนี่ยครับเราสามารถเชื่อได้ 100% ว่าการทำแบบเนี้ยการที่เราเข้าใจดินเข้าใจปาล์มเข้าใจปุ๋ยเนี่ยมันสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรจริงๆผมนอกจากได้รับความรู้แล้วผมยังได้รับการสนับสนุนระบบน้ำจากทางศูนย์วิจัยปาล์มด้วยนะครับเป็นโครงการที่ช่วยเหลือเกษตรกรตัวนี้ชัดเจนมากครับและผมก็ภูมิใจมากดีใจทุกครั้งที่ผมได้เล่าเรื่องนี้นะครับเอาเริ่มจากน้ำหนักทลายก่อนนะครับฝั่งที่เราดูแลตามหลักวิชาการนะครับน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 18.16 กิโลกรัมต่อทลายฝั่งนี้ที่ไม่ได้ที่ดูทำตามกันมายังดูแลแบบเดิมอยู่ที่15กิโลกว่านิดๆต่อทลายนะครับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจริงๆมีบทบาทหลักนะคะในการวิจัยงานวิจัยของเราก็จะมีงานด้านปรับปรุงพันธุ์ปาล์มด้านเทคโนโลยีการผลิตด้านการอารักขาพืชทั้งโรคแมลงและการจัดการวัชพืชนะคะพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานีเป็นงานวิจัยจากการปรับปรุงพันธุ์นะคะเรามีการขอกรมวิชาการเกษตรให้การรับรองเป็นพันธุ์แนะนำซึ่งรอบที่1เนี่ยค่ะศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีได้ผลิตพันธุ์ออกมาตั้งแต่สุราษฎร์ธานี1จนถึงสุราษฎร์ธานี6งานวิจัยปรับปรุงพันธุ์รอบที่2เราได้ผลิตออกมาอีก3ตัวนะคะก็คือสุราษฎร์ธานี7สุราษฎร์ธานี8และสุราษฎร์ธานี9ปาล์มน้ำมันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานีนะคะจุดดีของเขาก็คือเป็นพันธุ์ที่เรามีการปรับปรุงพันธุ์ให้สามารถปรับตัวได้เข้ากับทางใต้โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นแหล่งทดสอบลูกผสมนะคะการใช้ประโยชน์งานวิจัยตั้งลูกผสมสุราษฎร์ธานีทั้งหมดที่กล่าวมาค่ะตอนนี้ผลิตไปน่าจะประมาณ34ล้านเมล็ดงอกนะคะซึ่งจะช่วยซัพพอร์ตพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันได้มากกว่า1ล้านไร่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมเองก็ต้องขอบคุณศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีนะครับกรมวิชาการเกษตรนะครับที่ให้ความรู้และก็ยังสนับสนุนในส่วนของปัจจัยการผลิตทำให้ผลผลิตต่อไร่ต่อปีของผมเพิ่มขึ้นและก็มีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นตรงนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ